มาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมที่เรื่องของการช่วยเหลือบรรดาผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบ้านเราค่ะล่าสุดทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็เตรียมเสนอรัฐบาลให้ตั้งกองทุนขึ้นมา1กองทุนชื่อกองทุนเพื่อการปรับตัวค่ะวงเงินตรงนี้ 30,000 ล้านบาทนะคะเพื่อเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการเสริมสภาพคล่องแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจค่ะโดยคุณยุทธศักดิ์สุภศรนะคะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าทางททจะเสนอให้รัฐบาลพิจารณาจัดตั้งกองทุนเพื่อการปรับตัวจุดประสงค์ค่ะก็คืออยากจะช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะคะในช่วงการปรับตัวให้เข้ากับสมดุลใหม่หลังจากสถานการณ์โควิด-19รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปีททเองก็ไม่อยากจะปล่อยให้ผู้ประกอบการแล้วก็แรงงานในซัพพลายเชนท่องเที่ยวอยู่ตามยถากรรมหรือว่าล้มหายตายจากไปส่วนเงินจะตั้งกองทุนใหม่นี้นะคะเบื้องต้นจะมีการเสนอไปที่ประมาณ 30,000 ล้านบาทก็คือคิดเป็น 1% ของรายได้รวมจากการท่องเที่ยวที่เคยทำได้สูงสุดก็คือ3ล้านล้านบาทเมื่อปี2562ก่อนที่เราจะเจอกับวิกฤตโควิด-19โดยททบอกว่าเตรียมจะนำเสนอเรื่องนี้นะคะต่อคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้ช่วยผลักดันเข้าที่ประชุมของสบส.เพื่อพิจารณาต่อไปหน้าที่ของกองทุนเพื่อการปรับตัวนะคะทางททบอกว่าไม่ได้มีแค่เรื่องการช่วยเสริมสภาพคล่องเท่านั้นแต่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้วยนะคะมีทั้งการอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรรวมไปถึงการลงทุนเพื่อนำไปสู่บริการใหม่ๆให้สอดรับกับความต้องการด้านการท่องเที่ยวในอนาคตเนื่องจากก็ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SME แล้วก็ธุรกิจครอบครัวที่หลายรายก็ไม่สามารถจะเข้าถึงเงินกู้จากธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินแต่ต้องการเงินจากกองทุนนี้มาช่วยพยุงให้ธุรกิจอยู่รอดแล้วก็สามารถจะกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งโดยททจะเปิดสำรวจความต้องการเงินกู้นะคะด้วยการให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะเตรียมมาลงทะเบียนออนไลน์ได้ในเร็วๆนี้นะคะเพื่อนำข้อมูลตรงนี้ไปสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการปรับตัวว่ามีผู้ประกอบการที่ต้องการเงินกู้เนี่ยจำนวนเท่าไหร่จะได้มีการจัดลำดับความสำคัญแล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามTNช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ